ด่วนทีมชาติไทยเล็งเป้าโกยแต้มเต็มๆช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนหน้าเดือดชั่วหลังเยเมนถอนรู้แล้วรอขยี้ทีมไหนต่อไปในเอเชียในขณะที่ AFC ตัดสินอย่างเป็นทางการไม่ให้อินโดนีเซียฟ้องผู้ตัดสินชี้เป่าถูกต้องแล้วเฮ้ยแฟนบอลอินโดไม่ยอมแบบนี้ขโมยชัยชนะนี่ว่าหากไม่พอใจ AFC ไล่ไปฟ้องพ่อใหญ่ฟีฟ่านู่นในขณะที่โค้ชชินแตยังโวยไม่เอาสนามกลางจะเล่นในบ้านโวยในการเจอบาเรนนัดที่2ตอนนี้รอไม่ไหวแล้วทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้นะครับมาดูทีมชาติไทยกันก่อนเลยนะฮะเพราะว่าเยเมนเนี่ยถอนตัวไปทำให้เราเนี่ยต้องวุ่นวายในการหาทีมคู่แข่งกันต่อแล้วครับว่าฟีฟ่าเดย์เดือนหน้าเนี่ยจะเป็นใครจะเล่นกับใครนะครับเพราะว่าตอนนี้เหลือเลบานอนเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นและที่สำคัญต้องเตรียมแผนหากว่าเลบานอนถอนไปตรงนี้หลายๆคนจะทราบดีแต่ลองมาไล่เรียงกันหน่อยดีกว่าว่ามันจะเจอใครกันแน่นะครับในการแข่งขันเนี่ยซึ่งถ้าหากมาดูแล้วนะครับโอกาสที่จะเจอทีมเนี่ยที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดหลังจากทีมชาติไทยเนี่ยจะต้องลงนะต้องเตะให้ได้2นัดเนี่ยนะครับอ่ะเยเมนถอนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เร่งหาทีมลองมาดูนะครับถ้าหากทีมชาติไทยจะให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยเนี่ยเพราะเราจะเตรียมทีมในเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกเนี่ยนะครับแต่แข่งกัน6-8นะเราควรจะต้องอุ่นทีมที่อยู่ในโถ1หรือโถ2ของรายการนี้เพราะถ้าเป็นโถ3โถ4เนี่ยมันคุณภาพมันต่างแล้วก็ในเรื่องของแรงกิ้งในเรื่องของบททดสอบมันไม่เจอแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นโถ1เนี่ยนอกจากไทยเนี่ยนะครับได้แก่ซีเรียเราเจอไปแล้วไงจบแล้วมันไม่อุ่นแล้วนะฮะทาจิกิสถานเพิ่งมาในคิงครับก็จบแล้วนะฮะเวียดนามก็เพิ่งเจอไปอีกมันเล่นได้ที่ไหนอะฮะเลบานอนก็เราก็จะอุ่นกับ14นี้นะครับถ้าหากเขาไม่ถอนนะอินเดียเขามีโปรแกรมแล้วเจอกับมาเลเซียฉะนั้นด้วยเวลาที่กระชั้นชิดเขามาไม่ได้หรอกครับนะฮะโถ2ล่ะโถ2มีใครนะครับมาเลก็มีเตะไงนะฮะเพราะเตะกับอินเดียสลับกันฟิลิปปินส์เราก็เพิ่งเจออ่ะหรือว่าอัฟกานิสถานประเทศกำลังโหอยู่ในความวุ่นวายนะครับสิงคโปร์ไทยก็เตรียมเจอในอาเซียนคัพนะครับหรือเยเมนเนี่ยยกเลิกการแข่งขันไปแล้วมันก็เลยเหลือช้อยในโถ2เนี่ยมองมาแล้วอ้าวกลายเป็นเติร์กมินิสถานที่เราเคยเจอมาก่อนหน้านี้นะครับเป็นทีมที่มีโอกาสแล้วกันนะและเราจะได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะยังไม่มีโปรแกรมอุ่นเครื่องในเดือนพฤศจิกายนและก็อยู่โถ2ของเอเชียนคัพรอบคัดเลือกผลนี้ด้วยส่วนทีมจากโซนคอนคาเคฟที่ไกลจากประเทศไทยเนี่ยยังมีบางทีมที่มีโปรแกรมว่างอยู่แต่ได้รับเชิญมาแข่งที่ไทยเพียง1แมตช์อาจทำให้ทีมเหล่านั้นเนี่ยมองว่าไม่คุ้มเพราะหากมาไทยทั้งทีคงหวังว่าจะได้เตะถึง2แมตช์ก็เช่นเดียวกันก็เหมือนเราก็อยากจะเตะ2แมตช์นะครับมันอาจจะต้องมีการจัดการแข่งขันในรูปแบบไหนหรือไม่ก็อ่ะเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะครับอันนี้คืออัปเดตนะส่วนยังไงเนี่ยไฟนอลแล้วเดี๋ยวคงจะต้องมาแจ้งกันอีกทีครับมาติดตามกันที่ข่าวร้อนอย่างเป็นกระแสต่อเนื่องเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของผู้ตัดสินนะครับที่มีประเด็นว่าขโมยชัยชนะนะครับในการคัดเลือกฟุตบอลโลกเนี่ยของโซนเอเชียรอบที่3เนี่ยนะครับใครก็แล้วแต่ที่เข้าไปเนี่ยจากอาเซียนเนี่ยเจอปัญหานี้หมดนะครับหรือแม้แต่กระทั่งขาประจำเนี่ยเรื่องของผู้ตัดสินเนี่ยที่เป่าไม่ถูกต้องเป่าแล้วโอนเอียงเนี่ยหรือว่าเป่าแล้วโกงเนี่ยว่าอย่างนั้นเถอะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็คงจะต้องมาดูประเด็นนะครับที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาเจอไปตอนนี้เนี่ยมันมีการพูดถึงอย่างมากแล้ว AFC เนี่ยตัดสินอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะสำหรับ AFC นะเพราะมันยังมีหลายขั้นตอนนะครับคือตอนนี้เนี่ย AFC ตัดสินอย่างเป็นทางการไม่ให้อินโดนีเซียฟ้องผู้ตัดสินฐานขโมยชัยชนะอันนี้ก็ต้องไปดูจากข่าวมานะครับแล้วก็มีการแปลมาจากทางเวียดนามเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตามข่าวนี้มาทาง AFC เนี่ยนะครับหรือว่าสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียเนี่ยได้ปฏิเสธการฟ้องร้องผู้ตัดสินนะครับอาเมดอัลคาฟอย่างเป็นทางการที่แฟนบอลอินโดนีเซียเนี่ยไม่ชอบแล้วเข้าไปถล่มนะครับทางด้าน IG แล้วก็ถล่มทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับผู้ตัดสินคนนี้หลังจากเกมบาเรนแล้วก็อินโดเนียนะฮะที่เสมอกันไปในการต่อเวลาซะยืดเยื้อซะขนาดนั้นเนี่ยเป็นใครๆก็ไม่พอใจแหละครับขนาดแฟนบอลไทยขนาดว่าบางคนที่ไม่ชอบอินโดเนียนะฮะเพราะว่าแบบเหมือนแบบเถื่อนจัดก็ยังบอกว่ามันก็ไม่ถูกต้องนะตอนนี้เขาได้ยื่นเรื่องไปแล้วนะครับร้องเรียนผู้ตัดสินชาวโอมานอาเมดอัลคาฟทาง AFC นะครับแล้วก็ว่าด้วยเรื่องกรรมการคนนี้ตัดสินไม่ยุติธรรมกับทีมอินโดนี่อินโดส่งไปเรื่องแบบนี้
ดังนั้นแมตช์ที่เกิดขึ้นวันที่10ตุลาที่ผ่านมาคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้เวลาเพิ่มเนี่ยแค่6นาทีแต่ว่าไอ้ผู้ตัดสินอาเมดอัลคาฟเนี่ยมันปล่อยให้เล่นไปตั้ง10นาทีบ้าหรือเปล่าส่งผลให้บาเรนตีเสมอ 2-2 ในนาทีที่ 90+9 นะครับคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงเออเนี่ยนะฮะนั่นทำให้ผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ฝึกสอนของอินโดโกรธนะฮะเขาย้ำนะเวียดนามนี่บอกว่าจะขู่โกรธพวกเขาเนี่ยล้อมผู้ตัดสินทั้งหน้าทั้งหลังในการแข่งขันเพื่อชี้แจงประเด็นนี้นอกจากนี้ผู้เล่นชาวอินโดนีเซียยังปะทะกับบาเรนอีกด้วยว่าอย่างนั้นจากกรณีนี้นะที่อินโดส่งเรื่องไปพออินโดส่งเรื่องไปเสร็จปั๊บ FC รับเรื่องอย่างที่ผมบอกไว้แล้ว FC ได้ทำการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับคดีที่ส่งไปตรงนี้นะครับบอกว่าการตัดสินใจนะฮะในครั้งนี้ก็คือการปฏิเสธการฟ้องร้องของอินโดนีเซียโอ้โหแฟนบอลอินเซียก็ช็อกตาตั้งเลยครับพวกเขาบอกว่าหลักฐานที่นำเสนอเนี่ยของฝ่ายอินโดนีเซียเนี่ยมันคลุมเครือนะครับไม่มีพื้นฐานเพียงพอต่อการที่จะตัดสินลงโทษผู้ตัดสินอาเมดอัลคาฟเอาสิครับนี่ไงฮะโอ้โหเจอ FC พูดอย่างนี้ช็อกครับผลการแข่งขันระหว่างอินโดนีเซียกับบาเรนมันต้องเหมือนเดิม FC ยืนยันนะครับว่าทีมผู้ตัดสินในแมตช์นี้ทำหน้าที่ได้ดีโอ้โหนี่ผมบอกได้เลยครับว่ามันเป็นการเติมเชื้อไฟนะครับมันเป็นแบบจุดชนวนนะฮะจุดชนวนบอกได้เลยความเดือดดาลในเกมถัดไปที่ต้องเจอกันแน่นอนก่อนคำตัดสินของ FC หัวหน้าคณะผู้แทนฟุตบอลอินโดนีเซียนะครับตกใจทำอย่างนี้ได้ยังไงผมได้รับการตอบกลับจาก FC ต่อการร้องเรียนต่อผู้ตัดสินอาเมดอัลคาฟที่สหพันธ์ฟุตบอลอินโดนีเซียคือเราส่งไปนะฮะแล้วเขายืนยันตอบสนองกลับมารับไม่ได้นี่อินโดรับไม่ได้บอกไม่โอเคพวกเขายกฟ้องคดีของ PSSI นะครับทั้งนี้ FC ยืนยันว่าถ้าหากว่าทีมชาติอินโดนีเซียไม่พอใจก็ไปยื่นร้องเรียนต่อพ่อใหญ่ FIFA เอาเองแล้วกันระดับที่มันสูงกว่าหากต้องการได้รับความยุติธรรมนะโอ้โหนี่ถือว่าอินโดเขาพูดเลยนะเขาผิดหวังต่อมาตรการของ FC ที่ทำแบบนี้นะหากเรายื่นเรื่องร้องเรียนกับ FIFA เราจะได้รับคำตอบว่าเราจะขอวิธีแก้ไขปัญหาที่ FC ด้วยนะครับทำแบบนี้ได้ยังไงนะฮะเราคุ้นเคยกับสิ่งนี้มากผลลัพธ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเราหมดหวังแล้วโอ้โหอินโดทิ้งไพ่แล้วหมดหวังเลยเจออย่างนี้นะฮะไม่เพียงแต่คดีของ FC จะถูกปฏิเสธอินโดยังเจอปัญหาที่บอกไปนะฮะจะขอมาเล่นสนามกลางอีกของบาเรนอันเนี้ยก็ไปตามกันต่อนะมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะเพราะว่าหากว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยทีมชาติไทยในครั้งหน้าเนี่ยเราได้ผ่านเข้าไปฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้เรียนรู้ไว้เลยครับว่ามันออกทรงนี้แน่นอนนะครับมันไม่สนใจนะครับถ้าหากว่ามีการเป่าไม่ยุติธรรมขึ้นมาซึ่งมันจะมีแน่ๆนะฮะซึ่งมันจะมีแน่ๆนะครับต้องบอกเลยครับมันจะออกทรงนี้เพราะฉะนั้นเรียนรู้จากเคสนี้ไว้สักนิดนึงนะฮะว่าถ้าหากทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะต้องไปต่อกันยังไงเพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ยโค้ชชินแตยังเนี่ยนะครับก็ออกมาแสดงอาการเช่นเดียวกันบอกว่ากูรอไม่ไหวแล้วที่จะเจอกับบาเรนรอบต่อไปนะครับแต่ว่าพวกเขาไปพลาดเกมเจอจีนไงนะฮะต้องบอกว่าเมื่อเจอกับปัญหาแบบนี้นะครับอินโดนีเซียก็ตั้งตารอในการที่จะเจอบาเรนเนี่ยเขาบอกว่าเกมแรกผ่านไปแล้วแต่เกมเนี้ยไม่มั่นใจว่ามาเล่นที่อินโดมันจะโอเคปลอดภัยหรือเปล่านะครับเขาก็เลยเสนอขึ้นมาบอกว่าบาเรนเนี่ยอยากจะไปเล่นสนามกลางมันดูปลอดภัยกว่านะครับชินไดยังก็ขึ้นดิฮะเราจะไปเล่นทำไมสนามกลางเราจะชนะบาเรนแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเล่นนัดที่2ที่อินโดนีเซียโอ้โหและที่สำคัญไม่ไปเล่นสนามอื่นแน่นอนเอาสิครับใครจะไปอยากเล่นสนามอื่นล่ะดูแล้วเนี่ยฟังดูนะโอ้โหเตะเวลาเตะบ้านตัวเองเตะได้พอมาเตะบ้านคนอื่นอยากไปเล่นที่อื่นโอ้มันดูทริกกี้มากครับต้องบอกว่ามันดูทริกกี้มากนะฮะแฟนๆชาวอินโดนีเซียก็ตั้งตารอชมนัดนี้ที่จะเล่นในบ้านไม่ใช่ที่ไหนสักแห่งนอกอินโดเว้ยสำหรับฉันเนี่ยเชื่อใจผู้เล่นของฉันโค้ชชินแต่อย่างว่างี้เหตุผลที่สหพันธ์ฟุตบอลบาเรนเสนอให้จัดข้างนอกเนี่ยก็เพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยนะฮะแล้วก็แฟนบอลอินโดกลัวเรียกว่ากลัวแล้วกันนะฮะในขณะเดียวกันครับ PSSI หรือว่าสหพันธ์ฟุตบอลของอินโดก็ยื่นเรื่องฟ้องอย่างเป็นทางการต่อไปด้วยว่าไม่เอานะครับหลังจากฟ้องผู้ตัดสินเสร็จก็ฟ้องบาเรนแม่งต่อเลยนะครับเอาไปยาวๆเลยนะครับคราวนี้ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องเนี่ยถ้าไปถึง FIFA จะตอบกลับมายังไงแต่ตามหลักแล้วเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับก็
น่าที่จะทำอะไรได้ยากจริงๆนะครับซึ่งถ้าหากว่ามาดูกันนะครับในส่วนของคำขอที่ว่าให้ไปเล่นในสนามกลางเนี่ยทางอินโดเขาก็ชี้แจงมาว่าไม่สมเหตุสมผล 100% เลยเพราะเท่าที่เห็นมาเนี่ยคนอินโดนีเซียเป็นคนดีลูกฉันเป็นคนดีนะมันยังสมเหตุสมผลนะที่พวกเขาเนี่ยจะได้ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการตัดสินใจเนี่ยมันไม่ยุติธรรมกับทีมชาติอินโดดังนั้นเราเหมาะสมแล้วนะที่จะเล่นในบ้านพวกเขาต้องมาหาเราสินี่เป็นไงล่ะพูดเบาๆชินแต่ยังนะแต่ว่าเดือดเดือดนะครับมีหลายความหมายในคำพูดพวกเขานะฮะเอาละครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงศ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด